ให้พูดถึงรถคันนี้รถรุ่นนี้นะครับมันเป็นรถที่ในสมัยนั้นเนี่ยมันถูกผลิตขึ้นมาบนพื้นฐานของคำว่าประหยัดทุกคนสามารถเป็นเจ้าของมันได้ในราคาที่ย่อมเยาแล้วตัวรถเองมันไม่ได้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรใดๆเลยแต่มันเป็นรถที่ขับสนุกควบคุมง่ายโดดเด่นบนท้องถนนมันทำให้เรารู้สึกสนุกได้โดยที่คุณไม่ต้องเครื่องยนต์แรงคุณไม่ต้องเป็นที่หนึ่งผมพานุวิทย์แรกชำนาญครับรถของผมคือ Fiat X19 ปี1974ครับFiat X19 เองนะครับออกแบบโดยบริษัทออกแบบรถที่ชื่อ Bertone นะฮะจะเป็นบริษัทที่ทำการออกแบบรถส่วนใหญ่ของประเทศอิตาลีรูปลักษณ์ที่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเป็น Bertone ค่อนข้างมากแล้วก็ตัวรถเป็นรถสปอร์ต2ที่นั่งหลังคาประทุนแข็งแบบยกออกได้เก็บที่ฝากระโปรงหน้านะครับไฟหน้าป๊อปอัพพับเก็บได้เป็นเครื่องยนต์4สูบเรียง 1,300cc Single Overhead Camshaft เครื่องวางกลางขับเคลื่อนล้อหลังจ่ายน้ำมันด้วยระบบคาร์บูเรเตอร์เกียร์ธรรมดา4สปีดดิสเบรก4ล้อไม่มีหม้อลมเบรกซึ่งเวลาการขับเนี่ยอารมณ์มันก็จะเหมือนกับรถแข่งรถคันนี้เองนะครับดั้งเดิมคือคุณพ่อเป็นเจ้าของซึ่งในยุคสมัยนั้นเองคุณพ่อเขาก็อยากได้พอมีโอกาสเนี่ยก็ซื้อมาครอบครองไว้ประมาณปีพ.ศ.2530ผู้หญิงคนแรกที่ได้นั่งรถคันนี้ในชีวิตคุณพ่อก็คือคุณแม่ซึ่งเป็นวันที่แต่งงานกันวันงานแต่งงานเลยในช่วงเช้าแต่งงานกันเสร็จก็พากันขับขึ้นดอยสุเทพเพื่อไปสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพรถตอนนั้นยังเป็นสีเขียวแบบออริจินอลดั้งเดิมหลังจากแต่งงานกับคุณแม่เสร็จรถก็ถูกเปลี่ยนสีทั้งคันเป็นสีน้ำเงินกรมท่าแบบฐานอากาศเพราะว่าคุณพ่อเองก็เป็นฐานอากาศด้วยช่วงผมอยู่สักม.ต้นผมเองก็ขับไปโรงเรียนทุกวันศุกร์ใน1สัปดาห์เนี่ยผมก็จะเก็บเงินทั้งสัปดาห์ได้ประมาณ300บาทเพื่อที่จะเติมน้ำมันคันนี้ขับไปเรียนตอนม.ต้นแล้วก็คุยกันกับคุณพ่อว่าไปทำสีไหมเลือกสีกันอยู่นานคุณพ่ออยากได้สีแดงแต่ผมอยากได้สีเขียวกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยก็ตกลงว่าเป็นสีเขียวในเมืองไทยเนี่ยทางตัวแทนจำหน่ายเนี่ยนำเข้ามาเพียง3คันจากข้อมูลที่ผมมีก็คือสีขาวสีแดงสีเขียวนะครับเพียงแค่3คันเท่านั้นคือนำเข้ามาเนี่ยแค่อยากจะลองว่าเอาเข้ามาขายแล้วเนี่ยมันจะขายได้ไหมเป็นที่นิยมหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าพอเข้ามาปุ๊บกระแสตอบรับดีมากทุกคนอยากได้ขายหมดทั้ง3คันภายในพริบตาทางตัวแทนจำหน่ายเองเนี่ยก็เลยติดต่อไปทางบริษัท Fiat แม่ที่อิตาลีนะครับเพื่อที่จะขอโควต้าตัว Fiat X19 มาขายในเมืองไทยแต่ปรากฏว่า Fiat แม่ที่อิตาลีเองก็ไม่สามารถแบ่งโควต้าให้มาขายในเมืองไทยได้เพราะว่าลำพังในยุโรปเองเนี่ยก็เหมือนจะแบบผลิตไม่ทันแล้วเราจะส่งมาที่เมืองไทยเนี่ยมันก็คงไม่พอที่จะจำหน่ายที่นู่น
ส่วนคันอื่นๆในเมืองไทยเนี่ยมันจะมีรุ่น X19 ที่เป็นเครื่อง 1500cc ด้วยซึ่ง 1500cc เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนนอกนำกลับเข้ามาใช้เองใช้อยู่ที่เมืองนอกแล้วชอบติดใจก็เลยเอากลับเข้ามาใช้ในเมืองไทยด้วยเป็นรถทูตต่างๆนานาพอการเวลามันผ่านมาในอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยรถมันก็เริ่มแสดงปัญหาออกมามันก็เริ่มที่จะแบบเลือนๆหายไปอีกครั้งนึงมันก็กลายเป็นว่ารถมันก็ค่อยจอดทิ้งบ้างชนบ้างแต่ปัจจุบันมันก็ง่ายขึ้นเวลาเราสั่งอะไรจากเมืองนอกเนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตมันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กมันก็หาอะไรง่ายณตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าในเมืองไทยเองถ้ารวมคันที่วิ่งได้แล้วก็เป็นซากหรือวิ่งไม่ได้เนี่ยผมว่าปัจจุบันไม่น่าจะเกิน10คันส่วนที่วิ่งได้จริงๆใช้งานได้จริงๆไม่น่าจะเกิน5คันในเมืองไทยนะครับคนที่เล่นรถรุ่นนี้อยู่เนี่ยต้องบอกว่าแน่นอนรถมันมีจำนวนน้อยคนที่เล่นอยู่มันก็มีจำนวนน้อยนะครับซึ่งตัวผมเองก็รู้สึกเฮ้ยเราเป็นหนึ่งในนั้นเหรอเรามีรถหายากอยู่นะตั้งแต่รถทำเสร็จเนี่ยเราเปิดตัวไปเราไปงานนู้นงานนี้เนี่ยก็มีทักมาบอกว่าเออน้องครับพี่เพิ่งได้รถจากเพื่อนมากำลังซ่อมบูรณะอยู่พอจะมีข้อมูลอะไรได้บ้างไหมก็ในส่วนนี้ก็เฮ้ยมันมีเพิ่มขึ้นมาอีก1คันเรารู้สึกแบบก็รู้สึกดีใจที่มีคนได้มันมาผมเคยอ่านในไปเจอในเว็บบอร์ดเว็บหนึ่งมีผู้หญิงมาโพสต์ในกระทู้ถามว่าอยากได้ Fiat X19 มาใช้งานในชีวิตประจำวันโดยส่วนตัวผมเองผมได้อ่านแล้วก็แบบเฮ้ยมันมีแบบผู้หญิงเป็นวัยรุ่นน่ะผู้หญิงวัยรุ่นน่ะนึกถึงรถรุ่นนี้แล้วอยากได้มันมาขี่เพราะรู้สึกว่ามันดูสวยมันเป็นสปอร์ตและเข้ากับลุคตัวเองที่แบบเป็นผู้หญิงเปรี้ยวอะไรประมาณนั้นนะครับตัวมันเองสำหรับผมนะผมคิดว่ามันไม่ได้ถูกลืมแต่มันถูกคนที่รู้จักค่อยๆหายไปคนรุ่นใหม่ๆที่จะรู้จักเนี่ยมันก็มีเพิ่มมาน้อยเพราะฉะนั้นมันต้องใช้คำว่ามันกำลังจะหายไปมากกว่าที่จะถูกลืมมันก็ยังมีหลายๆคนที่จำมันได้รถเฟียสเองนะครับมันอยู่ในสายเลือดไปแล้วมันมีเรื่องราวมีความทรงจำอะไรแบบค่อนข้างเยอะระหว่างผมกับพ่อหรือระหว่างผมกับตัวรถเองมันไม่ใช่เรื่องของความหายากความยูนิคละแต่มันเป็นเรื่องของประวัติที่มันมีกับเราความผูกพันที่เรามีกับมัน